เห็นว่าตัวบนมันเป็นเฟกครับตัวบนมันเป็นเฟกมันก็เลยดันไม่ได้โอเคเดี๋ยวก๊อปตามนี้เลยนะครับดิสเพลย์เอฟเฟคนะครับไฮ 100% วิด 100% นะครับ Justify Content Center อะไร Item Center นะไอตัว2ตัวเนี้ยมันคือการทำให้ตัว I มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไฮกับวิดตัวเนี้ยเป็นตัวแก้สำหรับตรงที่มันเป็นสีแดงที่มันลอยออกมาครับได้ไหมครับได้ไหมครับโอเคโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดูนะครับลองเปลี่ยนสีกันดูนะครับผมใช้00A3 เอ็ดทีนี้จากไอคอนครับจากไอคอนแล้วก็ไม่ใช่จากเช็คบ็อกซ์ถึงไอคอนแล้วก็ถึงเลเวลเนี่ยมันจะต้องมีระยะห่างใช่ไหมครับเราเซเลคแบบนี้เลยนะครับเช็คบ็อกซ์ dot เช็คบ็อกซ์นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างมีเช็คบ็อกซ์นะครับมีไอคอนวาปเปอร์นะครับมีเลเวลไอคอนวาปเปอร์แล้วก็เลเวลนะครับมาจิ้นไลท์เลยนะครับมาจิ้นไลท์สัก 6px ก็ได้ครับเอาเลเวลออกไปครับเลเวลไม่ใช้เอาแค่เช็คบ็อกซ์กับไอคอนวาปเปอร์นะ2ตัวต่อมานะครับไอคอนวาปเปอร์
ไอคอนวอเตอร์นะครับไอคอนวอเตอร์นะครับให้ความกว้างให้อยู่ที่40พิกเซลนะครับวิดไฮให้อยู่ที่40พิกเซลนะครับแล้วก็บอร์เดอร์นะครับบอร์เดอร์เป็น1 px solid นะครับโอเคเราจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขยับตัว margin light หน่อยก็ได้นะครับ margin light ตอนนี้มันเป็น6ใช่ไหมครับเพิ่มให้มันเป็นสัก12เท่าตัวหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้มันจะมีช่องไฟมากเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ใส่ border radius เข้าไปนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับเห็นมันจะพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ display effect เหมือนเดิมครับ effect justify content นะครับ center align item center นะครับให้ไอคอนมันมาอยู่ตรงกลางนะครับคอนมันอยู่ตรงกลางอย่างนี้เสร็จแล้วมีแพดดิ้งนะครับใส่แพดดิ้งเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ทะลุนะครับเวลาที่เกิดอะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าไอคอนทะลุวงกลมออกมาเงี้ยเราก็แพดดิ้งเผื่อไว้ก่อนนะครับแพดดิ้งเผื่อไว้นะครับต่อมานะครับต่อมาได้ไหมครับอ๋อไม่ทันโอเคตรงนี้ว่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวที่เป็น image เข้ามานะครับในส่วนของเช็คบ็อกซ์ Storybook นะครับผมจะแอดตัวหนึ่งเข้าไปด้านบนเสร็จยังครับในส่วนของ Storybook นะครับผมจะแอดตัวหนึ่งเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือ with prefix profile image นะครับไอตัวไอคอนนะครับผมจะใส่เป็นโปรไฟล์อิมเมจไปแทนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เลเบลนะครับ
เลเวลอะไรดีเลเวลเป็นชื่อตัวเองแล้วกันนะครับได้ยังครับได้ไหมเอ่ยโอเคตอนนี้เนี่ย default ของมันเนี่ยมันเป็น 4x อยู่เราต้องให้มันเป็น 2x นะครับไซส์ของ profile image นะครับx น่าจะพอดี2x มันจะพอดีเป๊ะนะครับเราลองเอารูปมาร์คมาใส่ก็ได้ครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องมานั่งใส่ไซส์แบบนี้ทุกอันหรือเปล่านะครับคือคำตอบคือใช่ครับแต่ว่ามันก็จะมีวิธีแก้นะครับเราก็ต้องเข้าไปแก้ที่โปรไฟล์อิมเมจของเรานะครับในตรงส่วนของตรงนี้ทันไหมครับตรงนี้ใครขึ้นมีแล้วบ้างใครขึ้นแบบนี้แล้วบ้างใครยังไม่ขึ้นครับมีใครยังไม่ได้บ้างได้หมดแล้วนะโอเคครับลองใส่ไอคอนไปหน่อยก็ได้ครับไอคอนผิดลองใส่ไอคอนเข้าไปที่โปรไฟล์อิมเมจก็ได้ครับลองใส่เป็นplus มันก็จะได้อะไรประมาณนี้นะครับตรง
ตรงไอคอนนะครับผมจะใส่สีเทาเข้าไปนิดหน่อยนะครับก็คือไปเพิ่ม background color ในไอคอนรัปเปอร์ที่อยู่ในสไตล์ของเช็คบ็อกซ์นะครับไอคอนรัปเปอร์นะครับไปใส่ background color ของผมใช้เป็น E8 3ตัวนะครับ E8 E8 E8อันนี้นะครับได้แล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับโอเคทีนี้เราลองมาใช้เช็คบ็อกซ์ดูนะครับปึ๊บโหลดเราไปที่หน้า Storybook นะครับของเช็คบ็อกซ์ผมจะสร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันคอมโพเนนต์นะครับชื่อว่า shape box playground นะครับมี use state ด้วยนะครับโดยการรีเทิร์นตัวเช็คบ็อกซ์ออกไปนะครับเช็คเก็ตจากตัวนี้นะครับ on chain ก็ไปเลือกฟังก์ชัน on chain นะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับก็เช็คบ็อกซ์ playground เอามาใส่ไว้ในตัว storybook เลยนะครับ
ตอนนี้มันจะเช็คได้แล้วนะครับลองเล่นดูนะครับ